สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพกเครื่องสำอางอะไรมาต่างจังหวัดภายใน1วันนะคะค่ะมาดูกันเลยกระเป๋าใบนี้ก็เป็นของ Dior นะคะได้มาตอนซื้อเครื่องสำอางดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกจะเป็นรองพื้นค่ะรองพื้นของบูชัวสีที่เราใช้เป็นสีเบอร์53นะคะตัวนี้เพิ่งจะซื้อมาเมื่อไม่นานมานี้ก็เลยลองใช้อยู่บูชัวนี่เป็นยี่ห้อที่ผลิตบริษัทเดียวกับชาแนลนะคะลองใช้ดูแล้วใช้ดีมากเลยก็ถัดไปเป็นแป้งของบูชัวเหมือนกันเบอร์53เบอร์เดียวกันนะคะแต่ตัวแป้งเนี่ยจะเป็นตัวแป้งเปล่าๆไม่มีพับมาให้นะคะแพ็คเกจเป็นพลาสติกใช้คู่กันกับตัวรองพื้นตัวถัดไปเป็นที่ล้างตาล้างอายแชโดว์มาสคาร่าของลังโคมค่ะถัดไปเป็นพับของซีแชโดว์คาร์บอนบัตรกับไมค์ฟันแล้วก็อันนี้เป็น Shadow in Challenge นะคะเป็นรองพื้นเปิดตาก่อนที่เราจะทาอายแชโดว์ค่ะเพื่อให้สีติดทนก็เป็น The Professional นะคะเป็นพัมเมอร์ของ Benefit ทาก่อนลงรองพื้นกันหน้ามันแล้วก็ทำพังลูกกลมขนปลายเป็น Naked ตัวนี้จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นบอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ปัดแก้มพกมาอันเดียวสะดวกไม่ต้องพกหลายชิ้นนะคะเวลามาต่างจังหวัดถัดไปก็เป็นอายแชโดว์ของกาแลงค่ะก็จะมีอายแชโดว์สีนะคะแล้วก็มีลิปสติก2สีมีแปรงมาให้อันนี้ใช้ดีติดทนถัดไปเป็นกันแดดผสมเบจของ Dior นะคะตัวนี้เนื้อจะเป็นสีชมพูใช้แล้วผิวจะกระจ่างขึ้นมาทันทีเพราะผสมเบจมาแล้วถัดไปเป็นที่ดัดขนตาของชูโอเอมูระรุ่นอย่างแดงก็มีลิปมันของฮาดาลาบุกไปเป็นพวกแปรงแต่งหน้านะคะดูนี่ก่อนเลยก่อนมาสคาร่าของลังโคมฮิปโนดดอลอายรุ่นนี้ปลาของตาฟูงมากแล้วก็มีอายไลเนอร์ของบิซูค่ะที่เขียนคิ้วของดีออร์มีแปรงให้ด้วยอันนี้แปรงเราเอามาไฮไลท์นะคะของแม็กแปรงคอนทัวร์ของซีชาโดอันนี้เอามาไล่ด่างของแม็กอันนี้แปรงแต่งตาแปรงแต่งตาอีกตัวหนึ่งอันนี้ของเรียลเทคนิคแปรงปัดแก้มของนาอันนี้เขียนหัวตาค่ะของมาจอริก้าอันสุดท้ายเป็นลิปสติกของทอมฟอร์ดสีชมพูออกนุ่มๆเป็นสีอินเดียนโรสนะคะเห็นเปล่าไม่เห็นสีประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะหมดแล้วนี่คือเครื่องสำอางที่เราพกมาภายใน1วันพอดีมาธุระ
ที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานก็เลยพวกเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับแต่งหน้าภายใน1วันโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปเลยค่ะ